กกต.จังหวัดพิจิตรนะคะพร้อมชาวบ้านก็นำผลไม้ไปเลี้ยงฝูงลิงเพื่อที่จะผูกมิตรค่ะหลังจากที่ลิงป่าได้เข้าไปบุกและฉีกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงประชามติส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะผู้ว่าก็แจ้งเรื่องกาโน่ว่าเป็นป้ายชื่อกาแฟนะคะที่ไม่เกี่ยวกับการลงประชามติพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดเพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีป่วน7สิงหาประชามติได้ค่ะความคืบหน้าจากกรณีที่ฝูงลิงป่าบุกฉีกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงประชามติที่ศาลาวัดหาดมูลกระบือตำบลย่านยาวอำเภอเมืองพิจิตรจนได้รับความเสียหายล่าสุดนายประยูนจักพัฒน์จากพัชรกุลผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตรและดร.สุรชัยมณีประกรณ์นายอำเภอเมืองพิจิตรพร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันนำผลไม้จำนวนมากไปเลี้ยงฝูงลิงดังกล่าวเพื่อเป็นการผูกมิตรและยังได้มีการนำบัญชีรายชื่อชุดใหม่ไปติดประกาศโดยจุดที่ติดประกาศครั้งใหม่นี้มีกระจกใสมั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยนายประยูนผู้อำนวยการกกต.พิจิตรมั่นใจว่าขณะนี้ประชาชนทราบดีแล้วว่าวันที่7สิงหาคม2559เป็นวันลงประชามติโดยจังหวัดพิจิตรตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า80%ด้านจังหวัดศรีสะเกษนายธวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้เดินทางมามอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษให้กับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมส่วนกรณีเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษพบการเขียนข้อความลงในกระดาษผูกติดกับไม้ไผ่ลักษณะคล้ายธงจำนวน47แผ่นเขียนข้อความตัวอักษรแดงว่ากาโน่ปักเอาไว้ที่บริเวณ2ข้างทางระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต2ซึ่งอาจเป็นการก่อหรือสร้างความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงประชามติไม่เป็นไปโดยเรียบร้อยจึงได้สั่งการให้นอพอุทุมพรพิสัยและคณะไปปลดป้ายทั้งหมดและนำไปบันทึกลงบันทึกประจำวันที่สพอุทุมพรพิสัยเพื่อเป็นหลักฐานจากการตรวจสอบพบว่าป้ายดังกล่าวเป็นของบริษัทกาโม่เอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดผู้จำหน่ายกาแฟสมุนไพรเห็ดลิ้นจือเพื่อขายตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปลุกระดมหรือชี้นำประชาชนไม่ให้รับร่างรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดซึ่งก็ได้มีการรายงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีได้รับทราบแล้วค่ะ